ธรรมจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก่อนที่เราจะได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรเทโวในวันนี้อาตมาภาพในนามของคณะสงฆ์ที่มาลงฟังพระปฏิโมกมหาปวารณาในวันนี้ก็มีธรรมะบรรณาการต้อนรับแก่ท่านทั้งหลายวันนี้ก็มี3ประเด็น3หัวข้อหลักๆใหญ่ๆที่จะมาพูดให้ท่านทั้งหลายฟังเพื่อเป็นเครื่องสดับประดับสติปัญญาของเราชาวพุทธทั้งหลายเพื่อให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานประเด็นแรกหัวข้อแรกก็คือเรื่องการออกพรรษาท่านทั้งหลายก็คงจะเคยได้ยินคำว่าเข้าพรรษาออกพรรษาคำว่าพรรษาเป็นภาษาสันสกฤตเราเอามาใช้ในภาษาไทยและภาษาบาลีใช้อีกคำหนึ่งคือวัสสะหรือวัสสะวัสสะอย่างที่จะใช้คำว่าวัสสันตฤดูก็คือหมายถึงฤดูฝนเพราะฉะนั้นคำว่าพรรษาหรือว่าวัสสะหรือวัสสานี่แปลว่าฝนเราจะสังเกตเห็นว่าถ้าช่วงไหนเป็นช่วงฤดูเข้าพรรษาช่วงนั้นก็เริ่มที่จะมีก้อนเมฆเริ่มที่จะมีฝนอาตมาเองมาที่นี่วันที่7มิถุนาตั้งแต่อยู่มานี่ก็เพิ่งวันนี้แหละที่เจอฝนที่ฝนตกเพราะว่ามันเป็นความประจวบเหมาะอย่างดียิ่งถ้าเราเป็นสายมูเนี่ยเราจะหลงเลยนะว่ามันเป็นความศักดิ์สิทธิ์ชนิดที่เราคาดไม่ถึงว่ามันจะเป็นไปได้เพราะว่าตั้งแต่เข้ามายังไม่เคยเห็นฝนแม้แต่เม็ดเดียวแต่เมื่อเช้าเนี่ยนะฮะฝนฟ้าไม่ตกก็ดูกระไรอยู่มันจะไม่ค่อยเหมาะกับเหตุการณ์เขาก็เลยตกมาสักหน่อยนึงเพื่อให้มันมีความเหมาะสมว่าสมกับที่เป็นช่วงฤดูฝนนี่เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงดูเถิดความมหัศจรรย์นี้มันเกิดขึ้นจากอะไรนะก็เกิดขึ้นจากการทำความดีของพวกเราทั้งหลายทั้งนั้นปาฏิหาริย์ในทางพระพุทธศาสนานี่มี3อย่าง1อิทธิปาฏิหาริย์2อาเทศนาปาฏิหาริย์3อนุสาสนีปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์ที่3นี่แหละจากการที่เราได้ยินได้ฟังพระท่านเทศหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ช่วยกันสวดมนต์ภาวนามันก็เลยเกิดสิ่งที่คาดไม่ถึงที่เราเรียกว่าปาฏิหาริย์นั่นเองเพราะฉะนั้นพระเจ้าท่านยกย่องการเกิดขึ้นปาฏิหาริย์ของในทางพุทธศาสนาทีนี้ในหลักการสวดบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณในส่วนของการสวดสังฆคุณเราท่านทั้งหลายจะได้เห็นมีอยู่บทหนึ่งมีอยู่ถ้อยคำหนึ่งที่พระเจ้าท่านตรัสว่าพระสงฆ์ที่เป็นพระสุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะฮะมีการรักษาศีลวินัยต่างๆมากมายถือว่าเป็นอนุตตรังคุณยักษ์เขตไตโลกัสสะใครแปลได้บ้างยงแขกแปลที่ในฐานะของวัดมาแล้วยังไม่ทราบครับอนุตตรังคุณยักษ์เขตไตโลกัสสะแปลว่าพระสงฆ์เนี่ยเป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมคำว่าอนุตตรังนี่แปลว่าซุปเปอร์หมายว่ายอดเยี่ยมไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าทีนี้ถามว่าทำไมถึงเรียกว่าเป็นนาบุญนะเพราะว่าเราท่านทั้งหลายก็กินข้าวใช่ไหมกินข้าวนี่เป็นหลักเดี๋ยวนี้สังคมไทยเขารณรงค์ให้กินข้าวนะเขาไม่ให้กินหญ้านะเขาไม่ให้กินแกลบเพราะว่าคนมันหลอกลวงกันเยอะเหลือเกินเราไปอ่านดูใน TikTok ในคอมเมนต์เนี่ยเขาบอกว่าคนไทยกินข้าวเยอะๆนะนี่จะได้ไม่ถูกหลอกถูกลวงอะไรต่างๆมากมายทีนี้เราท่านทั้งหลายกินข้าวถามว่าข้าวมาจากไหนข้าวก็มาจากพื้นนาเพราะฉะนั้นถ้านาผืนใดอุดมสมบูรณ์ไปด้วยโปรตีนไปด้วยเขาเรียกว่าสารที่มันจะทำให้เกิดความงอกงามของพืชเนี่ยนานั้นเขาเรียกว่าเป็นนาดีมาตรฐานซึ่งถ้าเกิดดินมันไม่พร้อมดินมันไม่ดีชาวนาก็จะต้องมีการปรับปรุงดินเพราะฉะนั้นนาดินนาที่อุดมสมบูรณ์ย่อมยังให้เกิดนะฮะพืชพันธุ์ธัญญาหารที่เราควรจะได้เอาไว้กินเป็นอาหารกายทีนี้ส่วนในส่วนของพระสงฆ์เนี่ยพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นเหมือนหนึ่งเป็นเนื้อนาบุญของโลกนั่นหมายความว่า
ถ้าเรามาทำบุญกับพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบบุญหรือสิ่งที่เราพึงประสงค์มันก็จะงอกงามเจริญงอกงามพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็เหมือนเนื้อนาดินที่ดีนั่นเองเรามาทำบุญอย่างนี้นะฮะเราได้เห็นพระท่านสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาเราเห็นเราก็มีความสุขอย่างโยมประจำวันต่างๆที่มาเนี่ยไม่พลาดแม้แต่วันเดียวมาวันจันทร์มาวันอังคารจนถึงวันอาทิตย์เนี่ยไม่พลาดที่จะได้เห็นพระท่านอรหังสัมมาสัมพุทโธนะโยมก็ทนไม่ไหวเพราะว่าตามพระไปจะให้พระว่าอยู่อย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องร่วมด้วยช่วยกันพลังเสียงขึ้นมาเมื่อพระท่านสงบกายสงบใจโยมก็คอยสงบกายสงบใจไปด้วยนี่นี่เรียกว่าเป็นเนื้อนาบุญทีนี้พอเรามาทุกวันนี้ถึงวันเกิดอยากจะทำบุญอ้าวพระก็ตอบโจทย์สนองตรงนี้ได้เราจะทำบุญหาผู้ที่ล่วงลับอ้าวเราเจอเนื้อนาบุญที่ดีแล้วเราก็นำปัจจัยสิ่งของปัจจัย4อะไรต่างๆมาถวายพระท่านก็มีกำลังที่จะไถนาที่จะพรวนดินที่จะดูแลต้นข้าวของญาติโยมนั้นให้เจริญงอกงามนี่เขาเรียกว่าอนุตลังปุญญเขตังโลกัสสะนะเป็นเนื้อนาบุญที่ดีของโลกคำว่าโลกในที่นี้หมายถึงญาติโยมทั้งหลายนั่นเองนี่คือประเด็นที่1ส่วนประเด็นที่2คือวันนี้เป็นวันมหาปวารณาคำว่ามหานี่แปลว่ายิ่งใหญ่ปวารณาก็คือการแสดงตนการแสดงตนบอกให้ได้รู้ว่าเหมือนกับโยมปวารณาต่อพระคือพระนี่ถ้าสมมติว่าโยมไม่ปวารณาไว้นี่ไปเอ่ยปากขอไม่ได้นะสมมติว่าท่านโยมจะขอปวารณาว่าถ้าเกิดว่าท่านอยากได้รถยี่ห้ออะไร ท่านบอกได้เลยนะอะไรเงี้ยถ้าอย่างนี้ไม่อาบัติยกตัวอย่างนะโยมอย่าไปเที่ยวปวารณาไม่ได้คือยกตัวอย่างให้ฟังคือคำว่าปวารณาคือหมายคือว่าบอกให้โยมบอกให้พระได้รับทราบว่าท่านมีความประสงค์ในวัตถุปัจจัย4อันใดที่พึงแก่การยังชีพให้ดำรงอยู่ได้เนี่ยท่านบอกได้เลยไม่ต้องเกรงใจอันนี้ก็เรียกว่าปวารณานะคือเปิดใจเอาไว้ open mind แต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้บอกได้กล่าวเนี่ยพุทธเจ้าท่านปรับอาบัติกับพระที่ไปเที่ยวบอกโน่นบอกนี่โดยที่โยมไม่ปวารณานี่สำคัญมากนะวันนี้เป็นวันมหาปวารณาเป็นวันที่พระท่านเปิดใจทุกวันพระที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มต้นเข้าพรรษาเราก็มีการสวดปฏิโมกข์คำว่าปฏิโมกข์ก็คือบทบัญญัติหรือข้อวินัยของพระพุทธเจ้าในส่วนของพระมี227ข้อนะเราสวดเต็มแล้วฮะ227ข้อและทีนี้วันนี้เราไม่สวดปฏิโมกข์แต่เราสวดก็เรียกว่ามหาปวารณาโดยท่านอาจารย์พระมหาเรเดชประเด็นธรรม9ประโยชน์เป็นผู้สวดมหาปวารณาก็ใช้เวลาไม่ถึง10นาทีก็จบแล้วเพราะฉะนั้นโยมอาจจะแอบสงสัยนิดๆว่าวันนี้พระท่านอยากจะบิณฑบาตเทโวไวหรือยังไงทำไมถึงเร็วผิดปกติอันนี้ก็จะอธิบายให้ฟังว่าถ้าสวดปาติโมกเนี่ยอย่างน้อยต้อง45นาทีรวมหัวรวมท้ายก็เกือบจะชั่วโมงแต่วันนี้ใช้เวลาไม่ถึง10นาทีเพราะเขาสวดสั้นๆแล้วพระท่านก็จะกล่าวคำนะปวารณาซึ่งกันและกันนะคล้ายๆกับจะบอกว่าเนี่ยตลอดระยะ3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยถ้าข้าพเจ้านะทั้งพระที่อายุมากและพระพรรษาอายุน้อยต่างก็จะปวารณาซึ่งกันและกันเปิดอกเปิดใจกันจับเขาคุยกันว่า3เดือนที่เราอยู่ด้วยกันมาเราไม่ได้ไปไหนปกติแล้วถ้านอกพรรษานี่ไปโน่นไปนี่ใช่มั้ยนะบินไปชิคาโกเป็นไปบอสตันบินไปดีซีหรืออะไรก็สุดแต่ช่วงเข้าพรรษานี่ไปยากหน่อยนะเพราะมันถูกจำกัดด้วยเรื่องของกาลเวลาแต่นั้นจึงไม่ค่อยไปไหนนะค่อนข้างจะไม่ค่อยไปไหนค่อนข้างอยู่วัดเพราะฉะนั้นการที่อยู่ร่วมกันเนี่ยมันก็ได้เห็นอะไรกันก็ได้ว่าเห็นปฏิปทาเห็นข้อปฏิบัติค่อนข้างชัดเจนเพราะมันไม่ค่อยไปไหนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสมัยพุทธกาลก็เช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าต้องการให้พระได้เป็นสุปฏิปันโนเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของสังคม